ขนาดหน้าผากเนี่ยนะคะเท่ากับอวัยวะลับจริงไหมคะหมายถึงของผู้หญิงนะคะโอ้อันนี้เป็นมีงานวิจัยเลยน้องต่างว่าไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะค่ะก็แล้วก็คนเรานี่ก็แปลกนะก็คือมีช่วงหนึ่งก็คือหากันเรื่องว่าอวัยเพศใหญ่มากซึ่งจริงๆอวัยเพศใหญ่นั้นเป็นแคมแคมใหญ่ที่มันใหญ่แล้วก็โหนกนะคะหัวเหนามันมีไขมันเข้าไปผสมเยอะซึ่งก็เป็นฮือฮากันจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะคะก็เป็นเรื่องสัญลักษณ์ทางเพศนั่นแหละนะคะเรื่องหน้าอกใหญ่หรือว่าอวัยเพศใหญ่นะคะค่ะ